สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Casting Game ที่คุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูแต่ผมก็ยังคงกลับมาเล่นใน Five Nights at Freddy's 4ต่อกันในคืนที่2กับพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่พาร์ทที่2หรือคืนที่2ผมไม่สามารถเอาชีวิตรอดไปได้แต่ก็มีบรรดาน้องๆนะครับแล้วก็เหล่าบรรดา Subscriber เข้ามาทิ้งคอมเมนต์ตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็คลิปที่2ถึงวิธีการเล่นในส่วนของ Five Nights at Freddy's 4กันอย่างมากมายล้นหลามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ได้เทคนิคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าภาค4เนี่ยมันเล่นยังไงนะครับก็จะมีถ้าไม่ได้ยินเสียงหายใจนะครับให้เปิดไฟฉายเพื่อที่จะไล่พวกมาสคอตเนี่ยไปถ้าสมมติได้ยินเสียงหายใจให้รีบปิดประตูทันทีในกรณีที่เราเปิดไฟฉายไปแล้วเจอไนท์แมร์เฟรชแบร์หรือว่าเจอไนท์แมร์ให้รีบปิดทันทีแล้วก็จะมาในส่วนของฟล็อกซี่จะปรากฏตัวอยู่ในส่วนของตู้เสื้อผ้าหรือตรงหน้าเราเท่านั้นเองนะครับก็ใช้ไฟฉายนะครับอุปกรณ์เราอย่างเดียวก็คือแฟลชไลท์หรือไฟฉายเนี่ยสาดไฟมันไปจัดเต็มกันไปนะครับเพื่อให้มันหลบไปหายไปเท่านั้นเองแล้วก็มาในส่วนของ plus tab นะครับก็จะมีมินิเกมที่เป็น plus tab ถ้าเกิดเราผ่านในส่วนตรงนั้นเราจะสามารถเริ่มในส่วนของตี2ของคืนถัดไปได้เลยนะครับก็จะเป็นการให้ฟังนะครับให้ฟังการเคลื่อนไหวของ plus tab ว่ามันใกล้เข้ามาเรามากแค่ไหนถ้าเราสามารถเปิดไฟฉายให้มันหยุดอยู่ตรงตัว x ได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ผมได้เทคนิคจัดเต็มมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาต่อกันในคืนที่2ของพาร์ทที่3กันวันนี้แล้วมาดูกันว่าผมจะผ่านมันไปได้ไหม Let's so fucking go โอเคครับมาเลยมาฟังโอเคไม่มีนะครับโอเคตามนี้หันไปดูข้างหลังนิดนึงมีไหมเอ่ยโอเคเอ๊ะทำไมมันหันช้าขึ้นผมมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันจะเร็วกว่านี้นะมีเสียงนาฬิกาเดินด้านขวาไม่มีเสียงโอเคตอนนี้มากันในส่วนของเที่ยงคืนนะครับมาดูฝั่งซ้ายโอเคไม่มีได้ยินเหมือนเสียงเบรกมีแล้วครับข้างหลังนี่รู้สึกจะเป็นไนท์แมร์เฟรดดี้นะครับด้านขวานี่จะเป็นไนท์แมร์ชิก้าครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นไนท์แมร์บอนนี่นะครับตัวอะไรวะตัวอะไรวะเมื่อกี้ฟ้าตัวสีออกชมพูอ่ะเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่บอนนี่ไปแล้วโอเคฝั่งขวาฟังไม่มีฝั่งซ้ายผมเมื่อกี้ผมได้ยินฝั่งซ้ายเสียงอะไรไม่รู้ก็โอเคเคลียร์นะครับข้างหลังโคเซตไปโอเคฟล็อกซี่มีคนบอกผมนะครับว่าฟล็อกซี่เนี่ยจะมาในคืนที่2ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจริงแค่ไหนนะครับโอเคเกมแม่งเป็นอย่างที่ผมบอกจริงสกอตต์คาวตันทำอย่างที่ผมบอกจริงๆว่าถ้าเกมนี้จงใจให้ใช้เสียงในการเล่นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โจ่งคลึมมากเกมที่มีจัมสแกร์แต่กลับให้ใช้เสียงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบขอบโจทย์โอเคไม่มีผมผ่านไปละตีสองแล้วครับผมเอ้ยผมลืมอ่ะเอ้ยผมลืมอ่ะมือมันไวเกินไปอ่ะมีคนบอกผมว่าถ้าสมมุติเปิดไฟฉายไปแล้วเห็นมาสคอตมันหลบไปห้ามปิดประตูเด็ดขาดเพราะจะทำให้มันรู้ผมลืมอ่ะผมขอโทษทีมาต่อกันต่อโอเคครับผมต่อกันเลยเมื่อกี้แม่งไม่น่าพลาดเลยว่ะจากความโง่ของตัวเองล้วนๆนะครับมากันในส่วนของโคลเซตบ้างโอเคยังไม่มีนะเมื่อกี้เสียงอะไรวะเสียงเหมือนย่ำเท้ามีเสียงนาฬิกาดังอยู่ด้านขวานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปเมื่ออัพลงไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถปรับเป็นแบบเสียง 5.1 7.1 ที่ทำให้เสียงมันออกรอบทิศทางทำให้แบบเหมือนคุณกำลังเล่นไปกับผมได้หรือเปล่านะถ้าทำได้ผมจะพยายามแล้วคุณจะรู้เลยว่าเกมราคา189เนี่ยคือตอบโจทย์อะ
ื่อกี้ผมสาบานนะว่าผมไม่ได้ยินเสียงหายใจอะไรทั้งสิ้นจริงๆผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมก็เลยเปิดไฟฉาย What the fuck เฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ผมสาบานได้นะมันไม่มีเสียงอะไรเลยเออแล้วยังไงอ่ะไม่มีแม้กระทั่งเสียงวิ่งเสียงหายใจหรืออะไรเออคือผมรู้แล้วไงว่ามันเล่นยังไงอะแล้วพอแบบเราเล่นตามกติกามันแล้วยังไงวะนี่มึงอัปเดตให้มันยากขึ้นใช่ไหมโอเคไม่มีเราไปดูฝั่งรู้สึกว่าบอนนี่จะไม่ค่อยมานะสงสัยจะลางานพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเหี้ยยืนรอยโอเคบอนนี่สายมือด่วนโอเคไปไหนแล้ววะคิก้าผมได้ยินเสียงก็แก๊กอะไปแล้ววิ่งไปแล้วมันไปแล้วไปไหนอะไปไหนแล้ววะ ชิบหายแล้วครับฟ็อกซี่เข้ามาในห้องป่าวะชิก้ามาได้ยินเสียงโอ้โหซอยยิกเลยมึงคิดว่าเป็นนักวิ่งโอลิมปิกเหรอโอเคไปแล้วน่าจะไปแล้วนะกับพริบตาเนี่ยไปให้หมดโอ้โหเฟดดี้อย่าเพิ่งมานะโอเคเคลียร์จะเปิดไฟฉายทีกูต้องกั้นใจทีโอเคข้างหลังโอเคด้านซ้ายบอนนี่ไม่มาโอเคขวามือโอเคไม่มาฟ็อกซี่มาหรือยังฟ็อกซี่โอเคสวยงามครับผมไปให้หมดขวามือไม่มาโอเคเออมึงลางานนะวันเนี้ยกูอนุญาตโอเคไปแล้วเราไล่บอนนี่ไปได้สำเร็จได้ยินเสียงไปหรือยังไปเถอะนะกูไหว้ละไปบอนนี่เสียงโอเคไม่มีข้างหลังโคเซตโอ้ยรวมกัน3ตัวละแม่งเรียกเฟดดี้มาอีกไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ได้ยินเสียงซุกซักโอเคไปแล้วซ้ายมือได้ยินเสียงวิ่งกดผิดไอ้เชี่ยเฮียเมื่อกี้แม่งกดผิดอ่ะเสียดายเฮียเฮ้ยเมื่อกี้กดผิดจริงๆได้ยินเสียงแม่งวิ่งมาที่เสาวลีจะมาต่อรถบางเขนเสียดายว่ะแม่งเอ้ยโอ้ยแม่งแล้วกว่าจะผ่านโหกว่าจะตี3กว่าจะตี4คือตอนเนี้ยเอาให้เกินตี3ให้ได้ก่อนนะกูตายตอนตี3ทุกทีโอเค
ตรงกลางไม่น่าจะมีอะไรมั้งดูก่อนโอเคมีใครลืมตากผ้าวะเปล่ามีใครแอบมาทิ้งผ้าอนามัยไว้ในนี้โอเคเคลียร์ซ้ายครับซ้ายนายแม่บอนนี่กำลังรอสแตนบายคุณอยู่เขาพร้อมที่จะวิ่งมาทุกวินาทีชิก้าไม่ได้แดกกูหรอกไปให้หมดไปให้หมดนายแม่บอนนี่โอเคฝั่งขวามีชิก้ารออยู่โอเคไปไหนแล้ววะเย่ไม่ติดปีกบินลงมาโอเคมาดูซ้ายก่อนโอเคขวาครับขวาด่วนเลยครับตีหนึ่งแล้วโอ้โอโหเสียงหายใจเฮียหรือว่าเสียงลมตีกระจกโอ้โหหายใจแรงขนาดนี้เลยเหรอผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกแล้วยังไงอ่ะไปได้ยังอ่ะโอเคดูข้างหลังหน่อยดูข้างหลังหน่อยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วโอ้โอ้บอนนี่ไม่เอาดิวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วฝั่งขวาโอเคซ้ายซ้ายซ้ายโอเคฝั่งขวาเมื่อกี้ไม่ได้ไปเปิดไฟฉายไม่ได้ทำอะไรเลยปิดผมได้ยินเสียงวิ่งเมื่อกี้ชัดมากจริงๆโอเคกลับ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 ไม่ใช่เป็ดนะ เสียงมาจากขวาปิดไปเถอะไอ้เป็ดเหี้ย ไปเถอะนะกูไหว้ละ ซ้ายโอเคสวยงามเพราะผมไปให้หมดเฟดดงเฟดดี้ไปให้หมดโอเคบอนนี่บอนนี่บอนนี่โอเคโอ้ยเมาเมาโอ้ยนั่งไม่ติดแล้วครับตอนนี้โอเคแม่เมื่อกี้โอ้ยตีสี่แล้วเสียงผมได้ยินเหมือนเสียงเปิดประตูชัดมากเมื่อกี้โอ้นี่ไงไปโอเคไปแล้วไปเถอะนะไปเถอะไปเธอโอเคไปแล้วเสียงโอเคสวยงามครับถ้าเรากระพริบตาบ่อยๆแสดงว่ามันเข้าใกล้เราแล้วใช่ไหมโอเครถกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยนะมึงโอ้ยไปให้หมดเฟดดี้อย่านะได้ยินเสียงหายใจชัดมากเมื่อกี้เฮือกใหญ่เลยผมรู้แล้วกระพริบตาทีก็คือข้างหลังเรามันกำลังรวมตัวกันนะครับเป็นสัญญาณเออน่าจะใช่น่าจะใช่เออโอเคฟ็อกซี่ไม่น่าจะมาละโอเคสวยงามครับผมสวยงามอีกนิดเดียวไปดูชิก้าหน่อยโอเคบอนนี่
ูปิดเนี่ยยัน6โมงอ่ะเอาดิกูโกงอ่ะเอากูปิดยัน6โมงอ่ะเอา Yes ขอยกความดีครั้งนี้ให้กับคุณเบลริเฟอร์วูเย3วันก่อนจะถึงปาร์ตี้อ้าวทำไมเรามาหลบใต้เตียงอ่ะเขาทิ้งเธอเขารู้ว่าเราเกลียดที่นี่ทางขวามือจะเป็นทางออกถ้าเราวิ่งเราจะสามารถออกไปได้ลุกสิลุกสิพวกเร็วๆวิ่งไปที่ทางออกทางออกไม่อย่าลืมสิว่าเราเห็นอะไรทางออกมันอีกทางนึงโอเคนี่เหรอกระโดดได้ไหมกระโดดวิ่งเตะต่อยยิงโว้ยอ้าวใครอ่ะช้าไปแล้วรีบๆไปหาทางหาใครสักคนมาช่วยคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาจับคุณได้ใครวะแล้วในชุดเฟรชแบร์เหมือนมีคนนะครับใส่ชุดอยู่น่าจะเป็นคนใครอ่ะคืออะไรอ่ะหนียังไงอ๋อได้คุณสามารถขอความช่วยเหลือแล้วคุณก็ต้องเข้มแข็งมากขึ้นครับแปลมั่วๆรู้ๆอ้าวล้มซะงั้นแล้วก็ร้องไห้คืออะไรอ่ะ Tomorrow is another day พรุ่งนี้ก็คือวันถัดไปคืออะไรอ่ะนี่ไงฟันเว็บพลัสแท็บนะครับอย่างที่ผมบอกนะโอเคผมจะใช้สมาธิอาจจะไม่ค่อยพูดนะครับตามนั้นมาฟังเสียงมันหลบไปแล้ววิ่งมาน่าจะไปอีกห้องเฮียไอ้เฮียพูดเลยกูตกใจจริงอะเนี่ยโอเคมาต่อกันในคืนที่3นะครับยังไงมันคงจะเป็นเรื่องดีมากนะครับถ้าผมผ่านคืนนี้ไปได้อย่างฟุกๆโอเคต้องพูดทีเว้นทีโอเคได้ยินเสียงพอมันต้องฟังนะครับต้องหยุดฟังก่อนโอเคมันไปแล้วตรงกลางถ้าไม่มีอะไรขยับไม่น่าจะมีโอ้โหมาบ่อยมากอ่ะคืนยิ่งเยอะยิ่งมาบ่อยมากอ่ะไปแล้วมีเสียงทางซ้ายไปขอบพระคุณครับคุณบอนนี่ผมจะขอลองอีกสักคืนจะขอลองอีกสักคืนนึงนะครับโอเคมาดูกันในส่วนของจุดเกิดเหตุเมื่อคลิปที่แล้วก่อนเลยโอเคเคลียร์นะครับช้าไม่ได้อ่ะต้องรีบฟังและรีบตัดสินใจเออฟ็อกซี่มาไปนิสัยไม่ดีเนี่ยวิ่งเข้าห้องคนอื่นอย่างเงี้ยเร็วๆโอ้ยโคเซตโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยแม่งแล้วใส่ซ้ายขวาอีกไปสิเฮ้ยโอเคไปแล้วทำไมผมกระพริบตาวะขวามีแน่นอนโอเคไม่มีวะผิดคาดวะโอ้ใส่แม่งมาทำงานสายเอ้ยมาอีกแล้ววะคืนนี้ทำไมมึงโหดจังวะฟ็อกซี่โอ้โหไปแล้วโอ้ยเมื่อกี้ประตูโอเคสวยงามเกือบแล้วมึง
ไปฝั่งขวาฝั่งไอ้ฝั่งซ้ายพูดผิดพูดถูกแล้วครับโอ้โหเหี้ยกูนึกว่าพายุโอ้โหขวาโอ้โหเสียงกูนึกว่าพายุดิเพรสชั่นโอเคบันนี่โอ้ไม่เอาแล้วกูขอคืนได้ไหมสกอตโอ้ยฟ็อกซี่แม่งกระจ้องจะออกมาได้ยินเสียงซอกแซกซอกแซกกันนะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันวิ่งไปหรือวิ่งมาโอ้เสียงแม่งแบบทำไมบอกกูว่าเป็นเสียงลมหายใจกูก็ไม่รู้อ่ะโอเคฟ็อกซี่ชิก้าโอ้โหไม่ได้ยินไม่ผิดแน่โหตีสี่แล้วครับข้างหลังโคเซตไปหมดเย้สายมือผมได้ยินไม่ผิดแน่นอนเมื่อกี้เสียงงึกไปให้หมดโอเคฟ็อกซี่ไปเลยครับผมนะจุดนี้ไปเลยฝั่งซ้ายไม่ได้ดูเลยโอเคไม่ได้แดกกูหลอกบันนี่ไม่ได้แดกกูหลอกไปฟ็อกซี่โหฟ็อกซี่โคตรน่ากลัวเลยอะแล้วแม่งยิ่งเห็นระยะใกล้ตีห้าแล้วครับไปเหอะมันมาจากไหนวะฟ็อกซี่อะมันวิ่งเข้ามาตอนไหนวะชิก้าโอ้ได้ยินไม่ผิดแน่โอ้โหเหี้ยคนลุกไอ้สัตว์นี่ถ้ามีโอกาสนี่ผมจะเฟซแคมให้ดูเลยโอ้3 ตัว 3 ตัวไอ้กูไอ้คัพเค้กโอ้ยอีกชั่วโมงเดียวยังจะผ่านแล้ววะโอเคครับยังไงก็ Five Nights at Freddy's 4ในส่วนของคลิปที่3คืนที่2จบคืนที่2แล้วกำลังผ่านคืนที่3ก็คงมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงมาต่อนะครับเร็วๆนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าผมมีเวลาอัดประมาณปลายอาทิตย์นะครับแล้วก็จะอัปโหลดให้พวกคุณดูได้ประมาณเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งมันอาจจะปล่อยช้านิดนึงยังไงก็ติดตามกันนะเยอะๆเรื่อยๆโอเคยังไงก็อยู่กันไปนานๆนะครับโอเคยังไงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้กดไลค์ Subscribe แล้วก็ตามไปถูกใจแฟนเพจด้วยโอเคแฟนเพจกำลังจะมีกิจกรรมดีๆนะครับพาไปถูกใจกันนะครับโอเคยังไงฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบาย wow yeah